สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอขอนแก่นเปิดอีกมุมปมหาอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเงินเดือนครู 21,000 จากกรณีเพจ Facebook สมัครงานสอบราชการได้โพสต์ภาพประกาศจากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประกาศหาลูกจ้างโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอกทุกสาขาเงินเดือน 21,000 บาทโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่26เมษายน64เป็นต้นไปสำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนั้นนายชุมพรภาราผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้โพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวตามที่ตนเองมีข้อมูลว่าสาเหตุที่เงินเดือนให้น้อยเป็นเพราะการประกาศรับสมัครเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์ของสำนักงานศึกษาทั่วไปหน้าที่คือการสอนวิชาทั่วไปบางรายวิชาเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งนี้อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีหน้าที่ภาระอื่นๆด้วยเช่นการวิจัยบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งรายละเอียดงานจะมากกว่าอาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวมากสำหรับตำแหน่งอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 37,500 บาทถ้ามีวุฒิระดับปริญญาเอกจะเพิ่มให้อีก 5,000 บาทรวมเป็น 42,500 บาทซึ่งอย่างไรก็ตามจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนประกาศดังกล่าวอีกครั้งและงดรับสมัครตำแหน่งนี้ไปก่อนขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ